ไทยพรีเมียร์ลีกอาจเต็มไปด้วยสีสันของเสื้อหลากหลายรูปแบบจากทุกๆสโมสรเพื่อลงไล่ล่าความท้าทายในเกมฟุตบอลแต่ละสัปดาห์แต่ในยามที่ทีมชาติต้องการเราจะได้เห็นสีแดงและสีน้ำเงินถูกสวมใส่เป็นการรวมทุกสีเสื้อของสโมสรในเมืองไทยให้เป็นหนึ่งเดียวภารกิจเพื่อชาติในแต่ละครั้งจึงเป็นความภูมิใจสูงสุดของนักฟุตบอลชาติเชื้อไทยทุกคนแค่ได้สวมเสื้อเนี่ยก็มีความภูมิใจอยู่แล้วส่วนผลงานเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงนะก็ถือว่าเป็นgood memory นะครับเป็นความทรงจำในแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องการนำชัยชนะมาสู่แฟนบอลชาวไทยฉะนั้นในการสวมเสื้อแต่ละครั้งเนี่ยก็จะเป็นความภูมิใจของแต่ละบุคคลด้วยนะครับคือถ้าคุณเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศนะครับคุณถึงจะได้สวมใส่แต่ถ้าคุณเล่นสโมสรอย่างเดียวหมดสิทธิ์ฉะนั้นการมารับใช้ชาติเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดสำหรับตัวนักเตะเองแล้วก็ครอบครัวด้วยฉะนั้นถ้าเราอยู่ในประเทศชาตินะครับอย่างน้อยได้มีส่วนร่วมในการที่จะรับใช้ชาติเนี่ยก็ถือว่าที่สุดของชีวิตแหละนะครับเมื่อไทยพรีเมียร์ลีกก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพอย่างเต็มตัวตลอด 5-6 ปีที่ผ่านมาระบบการเก็บตัวทีมชาติไทยก็ปรับเปลี่ยนเข้าสู่ความเป็นสากลเช่นกันรูปแบบการแข่งขันที่สูงของลีกอาชีพได้สร้างศักยภาพของนักเตะให้รักษาระดับความพร้อมที่จะลงเล่นระดับชาติทุกเวลาขึ้นอยู่กับแนวทางตลอดจนแท็กติกของโค้ชทีมชาติไทยในยุคนั้นๆสำหรับลีกอาชีพของเรานะฮะซึ่งเติบโตมาประมาณ 5-6 ปีนะครับซึ่งกำลังตั้งไข่ก็ว่าได้นะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยทำให้เด็กของเรามีพัฒนาการที่ดีแล้วรู้จักดูแลร่างกายเพราะว่าตอนนี้ทุกคนมีรายได้จากการเล่นฟุตบอลฉะนั้นถ้าเขารักษาเนื้อรักษาตัวเขาก็จะยืนหยัดได้แล้วในสโมสรเนี่ยเขาก็โชว์ฟอร์มได้ดีเนี่ยแน่นอนก็ต้องตาต้องใจโค้ชที่จะเรียกมาติดทีมชาติฉะนั้นพอมาติดทีมชาติปุ๊บเนี่ยถ้าเขามีวินัยในสโมสรนะพอมาสร้างผลงานให้กับทีมชาติก็จะมีความแข็งแกร่งแน่นอนเราไม่สามารถที่จะเก็บตัวนักฟุตบอลทีมชาติเหมือนสมัยก่อนได้เป็นปี2ปี3ปีฉะนั้นเราก็พยายามทำให้เข้าสู่ระบบสากลถึงเวลาอาทิตย์นึง2อาทิตย์มารวมตัวกันร่วมต้องแข็งแกร่งเลยฉะนั้นทักษะร่างกายจิตใจ3อย่างเนี้ยจะเป็นตัวชี้วัดทักษะเราเห็นนะถ้าเราไปดูเนี่ยเรารู้อยู่ว่าเด็กทุกคนมีทักษะที่ดีร่างกายเขาจะถูกสร้างตั้งแต่สโมสรนะครับแมตช์ฟิตทุกอย่างเขาอยู่ที่สโมสรเขาไม่สามารถที่จะมาเก็บเรี่ยวแรงได้จากการฝึกซ้อมทีมชาติภายในอาทิตย์2อาทิตย์ได้ฉะนั้นไอ้ตรงนี้ก็มีส่วนสำคัญส่วนจิตใจเนี่ยทุกคนแน่นอนพอรับใช้ชาติเนี่ยถ้ามีความกระหายในการเล่นเนี่ยมันก็จะทำให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ดีนะครับส่วนแท็กติกวิธีการเล่นนะครับก็ขึ้นอยู่กับโค้ชว่าจะวางตรงไหนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เราก็ไปดูเนี่ยเราก็ต้องเลือกแล้วนักเตะที่เล่นเข้ากับแท็กติกของโค้ชนะหรือระบบวิธีการเล่นฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะเอาคนที่เล่นสโมสรอยู่ตำแหน่งนี้แล้วมาเล่นทีมชาติอีกตำแหน่งนึงมันก็จะไม่สามารถที่จะทำให้เกิดความแข็งแกร่งในตำแหน่งของเขาได้ฉะนั้นใน 3-4 อย่างตรงที่ว่ามาเนี่ยจะทำให้ทีมชาติของเราในแข็งแกร่งในอนาคตนะครับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปตามความเป็นระบบลีกอาชีพสมัยใหม่การทำงานของทีมชาติไทยในระยะสั้น 2-3 สัปดาห์ก่อนลงแข่งขันในปัจจุบันจะมีความแตกต่างจากการเก็บตัวระยะยาวของอดีตทีมชาติชุดก่อนเพียงใดในมุมมองการทำงานของโค้ชทีมชาติไทยที่ชื่อเกียรติศักดิ์เสนาเมืองก็เปรียบเทียบกับสมัยก่อนเนี่ยมันก็คนละแบบสมัยก่อนก็คือเก็บตัวกินนอนซ้อมก็ค่อนข้างที่เข้าขารู้ใจกันนะครับแต่ตรงนั้นมันต้องอยู่กับน้องๆตลอดเวลานะครับแต่พอมาเป็นทีมโค้ชทีมชาติยุคใหม่เนี่ยก็มีหน้าที่เลือกนักเตะถึงเวลาก่อนเข้าฤดูการแข่งขันนะครับก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์เนี่ยก็สามารถที่จะเรียกมาแค่อาทิตย์2อาทิตย์แล้วก็มาทบทวนระบบวิธีการเล่นนะครับก็ง่ายคนละอย่างนะครับทุกอย่างมันต้องมีโครงสร้างนะครับตอนนี้สโมสรทุกสโมสรก็เริ่มมีอะคาเดมี่มีการวางรากฐานให้กับเยาวชนถ้าเราจะมีการเตรียมทีมของเยาวชนทีมชาติต่อไปมันต้องพร้อมเพรียงกันทุกชุดต้องทำเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นรุ่น12 14 16 18หรือไล่จนถึงชุดใหญ่ชุดโอลิมปิกนะครับจะต้องวางโครงสร้างให้ชัดเจนฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่วงการฟุตบอลกำลังจะเติบโตนะครับแม้การแข่งขันที่สูงของไทยพรีเมียร์ลีกเราอาจไม่ได้เห็นกองหน้าที่เป็นคนไทยลงสนามมากนักชื่อต้นๆของอันดับดาวยิงจึงเต็มไปด้วยหัวหอกชาวต่างชาติมากมายแต่ในอีกมุมหนึ่งเราก็ได้เห็นการสร้างระบบเยาวชนของหลายๆสโมสรทั้ง BEC เทโรศาสนะบุรีรัมย์ยูไนเต็ด
เพื่อนตำรวจ FC ชลบุรี FC ที่กล้าและพร้อมจะผลักดันดาวรุ่งเหล่านั้นลงสนามจนก้าวขึ้นสู่ทีมชาติชุดใหญ่นับเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ากับสโมสรและทีมชาติอย่างแท้จริงแน่นอนทุกสโมสรตอนนี้ใช้บริการนักเตะต่างชาติหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์หน้าแล้วก็เซ็นเตอร์ค่อนข้างที่จะหายากสำหรับทีมชาติไทยฉะนั้นเราก็ต้องมาดูว่าการที่เราเอานักเตะต่างชาติเข้ามาเนี่ยจำนวนเยอะๆเนี่ยมันเป็นผลดีหรือผลเสียกับวงการฟุตบอลนะครับเพราะว่าถ้าเด็กของเราไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสได้ลงสนามเลยเนี่ยก็จะเป็นผลต่อทีมชาติต่อไปในอนาคตถ้าผู้บริหารเนี่ยมองเห็นความสำคัญของเยาวชนของดาวรุ่งเนี่ยกล้าต้องกล้าลองนะครับถ้ากล้าลองแล้วเด็กหลายคนพอกล้าเล่นปุ๊บเนี่ยเขาก็ยืนระยะได้เป็นหลายปีอย่างเช่นบีซีเทโรอย่างเงี้ยเขากล้าใช้ตั้งแต่อายุ21นะครับตอนนี้ก็ติดลมบนแล้วทีนี้ก็ไม่ต้องไปซื้อต่างชาติที่มีราคาแพงๆทุกสโมสรต้องช่วยกันตรงนี้เพราะเราจะคุ้มค่าเพราะถ้าเราจะไปซื้อลงทุนอย่างเดียวมันก็ไม่พอนะครับท่ามกลางหลีกอาชีพของประเทศเพื่อนบ้านที่เติบโตยาวนานกว่าไทยเป็น10ปีการรวมตัวแทนจากสโมสรฟุตบอลไทยเพื่อลงสู่เวทีวัดความสามารถระดับอาเซียนในรายการ AFF Suzuki Cup 2014จึงเป็นการวัดมาตรฐานของไทยพรีเมียร์ลีกว่าเราก้าวไปอยู่จุดใดในระดับภูมิภาคแน่นอนในการแข่งขัน AFF Suzuki Cup ครั้งนี้ก็เป็นการวัดผลนักเตะไทยด้วยว่าพอเรียกแข็งแกร่งปุ๊บเนี่ยทีมชาติไทยแข็งแกร่งตามหรือเปล่าอันนี้ก็มีผลแต่เราได้พิสูจน์ในเอเชียนเกมแล้วนะครับหลังจากนี้ก็คงต้องมาดูว่าเราจะสามารถไปได้ไกลขนาดไหนนะครับสัปดาห์หน้าเปิดใจสราวุธกองลาบกับวันที่9เป็นมือหนึ่งในรั้วอาร์มี่ยูไนเต็ดฟังซึงวานกับภารกิจเพื่อถิ่นทับฟ้าแอร์ฟอร์สเซ็นทรัลเอฟซีสายน้ำแม่กรองสมุทรสงครามเอฟซีและเสียงเชียร์ของวันพรุ่งนี้ผมพันศิษย์วิชยาคุปและไทยพรีเมียร์ลีกเบอร์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ